อยากรักโลกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการของ Climate Clock EP ที่2นะครับเป็นรายการที่จะบอกให้คุณรับรู้ถึงว่าโลกเรื่องของโลกของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วนะครับเรามีเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี2030เหลืออีกไม่ถึง10ปีเท่านั้นเองนะครับที่เราต้อง achieve มันไปด้วยกันนะครับ วันนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามที่ว่าเราดูแล้วว่าเรื่องของโลกเราเนี่ยมันสำคัญเรื่องของโลกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้เรื่องของโลกเราเนี่ยมันจะไม่เหลือโลกให้เราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ตระหนักถึงเรื่องของโลกแล้วคำถามก็คือแล้วยังไงต่อเราสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้เราหยิบเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า SDGs นะครับ SDGs เนี่ยก็คือเป้าหมายที่สหประชาชาติเนี่ยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเฮ้ยเราต้องให้ความสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของ SDG เนี่ยทั้งหมด17เรื่องนี้นะครับแล้ว SDG คืออะไรนะครับ SDG เนี่ยก็คือ Sustainable Development Goal นะครับก็คือเป้าหมายที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายที่แบบเราตั้งขึ้นมาลอยๆที่หลายๆคนตั้งขึ้นมาลอยๆที่ผู้นำโลกตั้งมาลอยๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันมี17เรื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับเราเริ่มจากไอ้ตัว17 SDG เนี่ยแหละเราไปนั่งดูมันไปนั่งศึกษามันว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างไอ้17หัวข้อเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชีวิตการชีวิตในน้ำนะครับการทำน้ำให้สะอาดหรือว่าการทำศึกษาให้เท่าการศึกษาให้เท่าเทียมแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยไม่อดอยากนะครับหรือว่ามีกินกันไปนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคอนเซิร์นกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเราสามารถเรียนรู้ทั้ง17หัวข้อนี้แล้วก็แบ่งปันข้อมูลออกไปให้กับคนที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้รู้เราต้องพูดให้เยอะขึ้นนะครับเราต้องใส่ใจให้มันมากขึ้นเราต้องเรียกร้องให้เยอะขึ้นให้รัฐบาลหรือผู้ที่มีอำนาจเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นรวมทั้งภาคเศรษฐกิจเองรวมทั้งภาคเอกชนเองก็ต้องใส่ใจในระบบเรื่องของ SDG เนี่ยให้มันมากขึ้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำให้โลกมันยั่งยืนให้ได้นะครับ17หัวข้อเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในทั้งหมด17ข้อเนี้ยทุกหัวข้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดมันไม่ได้แบบมีอะไรสำคัญอะไรไปกว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นเนี่ยเป็นไปได้มันจะดีมากๆถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่เป็นเรื่องของการศึกษาเรา get involved หรือว่าเรามีส่วนร่วมยังไงก็ได้ให้ในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในภาคการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบหรือว่าทั้งใน YouTube Channel หรือว่าในช่องทางต่างๆที่คุณสามารถจะสื่อสารได้นะครับคุณก็พูดมันออกมาคุณต้องเขียนมันออกมาคุณก็เล่ามันออกมาในแบบที่มุมของคุณเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิด call to action นะครับอะไรก็ได้ที่ทำให้มันมีการตระหนักรู้ไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องไปด้วยกันแบบเป็น community เราต้องไปด้วยกันแบบเป็น united นะครับเราอย่ารอนะครับเราอย่ารอที่ว่าเฮ้ยเราต้องรวยกว่านี้เราต้องดังกว่านี้เราต้องเก่งกว่านี้เราถึงจะทำมันได้เราถึงต้องเรียกร้องที่มัน effective ได้แน่นอนอยู่ครับการที่เราดังหรือว่าเรารวยหรือว่าเราที่มีชื่อเสียงหรือว่าเรามีอำนาจมากกว่านี้มันทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คุณอย่าดูถูกพลังเล็กๆของตัวเองนะครับคุณอย่าดูถูกพลังเล็กๆของตัวเองที่ว่าเฮ้ยส่วนเล็กๆก็เป็นส่วนนึงถ้าเกิดส่วนเล็กๆหลายๆคนพูดมันมากขึ้นมีส่วนร่วมกับมันมากขึ้นผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเลยนะครับที่คนที่มีอำนาจหรือคนที่จัดการเรื่องนี้ได้นะครับจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับดังนั้นนะครับอย่ารอนะครับถ้าเกิดคุณสามารถช่วยอะไรให้โลกนี้มันไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้ว่าคุณสามารถทำให้บริษัทหรือภาคเอกชนเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้มันได้อย่างจริงจังนะครับอย่ารอนะครับสามารถทำได้เลยในวันนี้เริ่มต้นจากการเขียนเริ่มต้นจากการเล่าเริ่มต้นจากการแชร์ว่าเฮ้ยโลกของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วมันเป็นเป้าหมายที่ SDG ทั้ง17ข้อเนี่ยเป็นเป้าหมายที่พวกเราเนี่ยต้องพิชิตด้วยกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นพวกเราทุกคนบนโลกนี้นะครับดังนั้นนะครับเราอย่ารอเราสามารถทำอะไรได้เราก็ทำเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการ Climate Clock มากันแบบสั้นๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มใส่ใจโลกนี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ